ค่ะพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพอถามว่าพร้อมไหมลุงผัดแป้งมาหน้าขาวเลยถ้าพร้อมบ่ายนี้มีนิทานมาฝากหนึ่งเรื่องอยากฟังไหมอยากค่ะนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจนักเรียนนะชื่อเรื่องว่าจอมผู้เกลียดคร้านนักเรียนเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นถ้าลีบอกไม่เป็นคนอื่นเอาฟังจบก่อนแล้วลองถามใจตัวเองว่าเป็นแบบจอมไหมนะพร้อมจะฟังหรือยังล่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงความหวานกับยังโสดแหมคนนี้ยิ้มเลยบอกคุณครูขาขอเพลงหน่อยค่ะให้แต่ต้องตั้งใจเรียนนั่งตัวตรงมาฟังนิทานจอมผู้เกลียดคร้านมีเด็กชายจอมเห็นไหมดูทีดูนี่หน้าตาเงี้ยเป็นไงดูเนี้ยเหมือนลูกศิษย์ของครูบางคนในขณะเนี้ยเห็นไหมดูหน้าตาดิหน้าจอมเวลาเรียนหนังสือไม่ได้หลับดูหน้าตาเขาสิหน้าตาสะเบยไหมสบายไหมไม่สบายเนี่ยเหมือนบางคนเลยค่ะเนี้ยทั้ง4ทับ1 4ทับ2 4ทับ3มีลูกศิษย์แบบนี้มีใช่ไหมธนาลียิ้มจอมเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวก็เหมือนลูกศิษย์ครูนี้แหละบางคนโอ้ลูกคนเดียวถนอมบางคนเป็นคนสุดท้ายพ่อแม่ก็ถนอมมันไข่ในหินเลยนะเป็นคุณหนูเขาเป็นเด็กเกลียดคร้านดูหน้าเขาก่อนนะเมอไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเรียนกับครูหน่อยเลยครูหน่อยอะขี้บ่นนะคะมาไม่อยากเรียนเห็นไหมคุณครูดินี่คุณครูยืนจ้ำยี่จ้ำชายจอมนภัสธรเอ้ยนพดลเอ้ยเจษดาเอ้ยเรียกเหมือนครูหน่อยเลยอย่างเงี้ยนะให้ตั้งใจเรียนนะวันหนึ่งนะคะนี่ดูนะพ่อจอมส่วนพ่อจอมเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนะคะวันหนึ่งพ่อไปทำงานนอกบ้านกลับบ้านมาแล้วดูสิใครยังนอนอยู่เนี่ยคุณจอมคุณจอมยังนอนอยู่เลยเนี่ยนอนเนี้ยนอนอย่างเดียวนะพ่อกลับมาถึงบ้าน11 โมงนี่เท่าไหร่แล้วคะ5โมงเช้าใช่ไหมจอมก็ยังนอนอยู่เลยเนี่ยไม่ยอมไปโรงเรียนเหมือนหนูไหมเหมือนลูกศิษย์ครูตรงหน้าไหมไหมไม่มีเนาะไม่มีนะคะพ่อก็บอกจอมเอ้ยจอมให้เรียกจอมมาคุยจอมทำไมจอมไม่ไปโรงเรียนล่ะพ่อถามจอมก็บอกว่าผมไม่อยากไปเรียนหนังสือครับพ่อผมขี้เกียจเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องอ่านก็มีออกนะยากด้วยเนาะนะคะยากด้วยนะคะแต่อันนี้อยู่มาวันหนึ่งพ่อพาจอมไปเที่ยวในสวนหลังบ้านนะเช้าออกมาจอมตื่นไปกับพ่อไปในสวนกันนะคะพ่อก็ชวนนะจอมเนี่ยไปเดินเล่นในสวนแล้วก็ชี้ให้ดูต้นไม้ผลไม้เห็นไหมผลไม้มันออกดอกออกผลเห็นไหมมันออกดอกออกผลเพราะเราต้องรดน้ำพรวนดินมันจริงไหมถ้าปลูกแล้วเราไม่รดน้ำพรวนดินมันจะออกดอกออกผลให้เราไหมเหมือนกันถ้านักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่งมาเรียนหนังสือนั่งเล่นนั่งหลับนั่งแย่เพื่อนได้ความรู้ไปจากคุณครูไหมไม่ได้นั่งใจลอยโอ้วันนี้มันสุกแล้วคุณหน่อยอย่าพูดมากเลย
เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แล้วผมจะไปเที่ยวห้างนะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะบางคนพอเรียกให้ตอบนี่จะเป็นไงลูกสะดุ้งหยงเลยอ่ะก็คือสะดุ้งไงเพราะใจทำไมตาบางคนที่ตามองครูบ้องแบ๋วนะตามองแต่ไม่ได้คิดตามหรอกใจไปคิดที่อื่นอยู่จริงไหมสุธีสุธียิ้มอ่ะนะคะพ่อก็สอนจอดเหมือนต้นไม้อ่ะพ่อก็พูดอีกว่าดูสิลูกการปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้เราต้นไม้งามเนี่ยเราต้องดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีรดน้ำพรวนดินมันถึงจะออกดอกออกผลให้เราเนี่ยนะการเรียนก็เหมือนกันถ้าหนูไปโรงเรียนแล้วเนี่ยหนูตั้งใจเรียนนะมันก็ไม่ยากหรอกถ้าหนูไปแล้วหนูไม่หลับหนูตั้งใจฟังครูหน่อยสอนเนี่ยรับรองทำได้ธนาดียิ้มนะคะพ่ออธิบายให้ฟังนะคะพ่อก็สอนจอมต่อยไปว่าลูกเอ้ยไอ้ปลูกต้นไม้เนี่ยมันออกดอกออกผลก็ต้องรดน้ำพรวนดินดูแลใจใส่มันดีก็เหมือนการเรียนของหนูนั่นแหละหนูก็ต้องตั้งใจฟังครูเขาตั้งใจทำงานไม่หลับไม่เล่นไม่คุยไม่แย่เพื่อน นะคะขณะที่พ่ออธิบายนั้นก็ไปเจออะไรเนี่ยจอมปลวกไปเจอจอมปลวกรู้จักไหมอ่ะรู้จักจอมปลวกแล้วปลวกนี่มันตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กอ้าวตัวเล็กนิดเดียวแล้วมันสร้างรังได้ไงอ่ะมันช่วยได้หลายตัวฮะมันใช้ปากมันไปคาบอะไรมาไปคาบดินมาใช่ไหมไปคาบดินมาทีเดียวเลยใช่ไหมได้รังใหญ่ๆไม่ใช่ทุกวันวันละเล็กวันละเล็กวันละเล็กเพราะปากมันเล็กนิดเดียวมันก็ไปคาบมาได้นิดเดียวถูกไหมแต่หลายๆตัวถูกไหมจากรังเล็กๆกลายเป็นรังใหญ่ๆเนี่ยพ่อบอกดูสิดูจอมปลวกนะลูกนะดูสิมันกำลังทำงานอยู่เนี่ยเห็นไหมดูสิมันกำลังทำงานอยู่นะลูกปลวกนะมันกำลังทำงานกำลังสร้างรังอยู่ใช่ไหมจอมบอกครับใช่มันกำลังสร้างรังอยู่นะแล้วมนุษย์เรานี่สร้างบ้านเองได้ไหมเนี่ยสร้างบ้านได้เองได้ไหมสุธีโอ้ไม่ได้ทำไมอะเราก็มีแขนมีขาเหมือนกันนะมีสมองเหมือนกันนะฮะสร้างได้แต่ไม่ทำนะคะสร้างได้แต่ไม่ทำนะคะบอกดูสิจอมดูสิปลวกนะมันตัวเล็กนิดเดียวเองลูกมันขยันไหมมันเป็นสัตว์ที่มีความขยันหมั่นเพียรพอๆกับอะไรลูกมดหน้าหนาวเนี่ยนักเรียนเห็นมดไหมไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นมดเลยเพราะตัวมันทำไมลูกมันเล็กนิดเดียวขนมันมีไหมก็แทบจะไม่มีเลยมันมีเสื้อผ้าใส่อย่างเราไหมไม่มีเพราะถ้ามันไม่ทำรังในรังมันนี่มีอาหารนะลูกใช่ไหมหน้าหนาวนี่มันอยู่ในรังมันอย่างเดียวเพราะมีอาหารแล้วเมื่อหน้าร้อนเนี่ยมันจะขนนักเรียนเห็นไหมมันจะช่วยกันขนไข่ขนอาหารเข้าไปในไว้ในรังก็เหมือนจอมปลวกนี่เหมือนกันมันก็จะช่วยกันสร้างรังช่วยขนอาหารนะพอหน้าหนาวแบบนี้เป็นไงลูกมีอาหารตลอดลูกดูหนาวเลยนะพ่อบอกดูสิมันเป็นสัตว์ที่ขยันมากเลยนะจอมนะจอมก็ทำไมคะมันมีความพยายามมากนี่เนี่ยลูกดูนี่กว่ามันจะรังมันใหญ่ได้อย่างเงี้ยมันต้องทำไปไงลูกหลายวันมากเลยไม่ใช่วันเดียวนะแล้วก็มันเป็นสัตว์ที่เล็กมากที่สุดเลยถูกไหมถูกนะคะพ่อบอกว่าบวกเนี่ยมันเป็นสัตว์เล็กๆนะลูกนะแต่มันมีความพยายามความขยันหมั่นเพียรมันถึงได้สร้างรังได้ไหมคะใหญ่โตมากเลยเท่าที่เราเห็นถูกไหมถูกนะคะเพราะมันมีความขยันหมั่นเพียรช่วยกันไปคาบวันละเล็กวันละน้อยเหมือนนกถูกไหมนกก็ไปคาบใบไม้ใบหญ้ามาวันละใบวันละใบนั่นเองนะคะจอมก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับพ่อมันนั่งคิดเนาะเราเนี่ยเป็นคนแท้ๆเลยมือก็มีขาก็มีสมองก็มีเนาะย่อมต้องดีกว่าสัตว์นะนะมาจอมมานั่งนึกแล้วลูกศิษย์ครูนึกแบบนี้บ้างไหม
เจษดาคิดแบบนี้บ้างไหมคิดไหมครับคิดศิวกรคิดแบบนี้บ้างไหมจำไหมนะท่านนดลคิดไหมเอาไม่คิดเลยไม่คิดเลยนะคะจอมคิดเสร็จแล้วพอคิดแล้วจอมก็คิดได้ตั้งแต่วันนั้นมาจอมทำไมคะมาโรงเรียนโอ้ตั้งใจเรียนกลับถึงบ้านทำการบ้านเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างอ่านหนังสือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเสร็จแล้วเข้านอนเสร็จแล้วพอตอนเช้าจอมก็ตื่นแต่เช้าไม่ต้องให้พ่อไปปลุกอีกแล้วรีบอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวรับประทานอาหารเช้ารีบมาทันโรงเรียนเข้า8โมงนักเรียนทำแบบนี้ไหมท่านนดลถามอีกครั้งคิดได้หรือยังคิดได้คุณครูถามท่านนดลคิดได้หรือยังหรือยังอีกคิดได้หรือยังก้องศักดิ์คิดได้ยังคิดได้ยังจะกลับตัวเป็นคนดีได้หรือยังได้แล้วครับจะตั้งใจเรียนนี่ยังเอกบุรุษชื่อก็เพราะด้วยนะเอกบุรุษเนี่ยนะคะนี่ไหมจอมก็กลายเป็นคนดีฝากนิทานเรื่องนี้ไปด้วยใครที่ยังไม่กลับตัวกลับใจก็ขอให้นักเรียนนำเรื่องของจอมนี้ไปคิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองว่าทำไมคะมาโรงเรียนเราต้องตั้งใจฟังครูสอนไม่เล่นไม่หลับไม่คุยเอาความรู้ไปจากครูเยอะเนาะนะคะจบแล้วนิทานของครูนะจอมผู้เกียรติคร้านเรายังอยู่ในเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะคะบายนี้เขียนข้อไว้อีก10ข้อเหมือนกันที่สไลด์มาจงเลือกคำที่เขียนถูกต้อง